วัสดีครับสรรสนออนทัวร์เที่ยวและกิจกรรมเขาบอกว่าตลาดเนี้ยมีพิเศษอยู่ในสวนป่าไผ่ป่ากล้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างโอท็อปสระบุรีนี่เข้าไปดูมีอะไรน่าสนใจไม่ว่าอะไรเนี่ยพารากอนผักเชียงดาวจึงชูชายโอ้แปลกดีมีเรือนสวยๆภูมิทัศน์งามๆมีน้ำพุมีโลเคชั่นที่ดีตลาดหัวปีจุดบริการล่มฟรีอ๋อมีที่ถ่ายภาพอ่ะถ้าไปดูบ้านไม้ลังไปดูมีความโดดเด่นมีความสวยงามแปลกๆนะฮะอันนี้ก็มีน้ำพุสวยสวยป่ากล้วยป่าไผ่นะครับมีมุมสวยๆคุณแม่นะโซนจำหน่ายสินค้าตลาดกอปี้โซนคัตเตอร์ดีต้อนรับสวนไผ่กิจกรรมกินน้ำไผ่สลายนิ่วบ้านไม้ลังหุ่นเด็กเล่นเปิดนานยังครับตลาดนี้เปิดได้1ปี1เดือนจ้ะปีกว่าแล้วไม่เคยมาเลยปี1เดือนมากครับที่ตลาดเราเหรอคะครับลาบหัวปีอ๋อมีลาบหัวปีเป็นจุดขายเนาะย่างทอดมันหัวปีมันหัวปีครับก็ตลาดหัวปีนี่คะครับอร่อยแซ่บเลยจุดนี้จุดโซนนวดค่ะโอ้โซนภูมิพันธุ์ไทยอัตลักษณ์ของสระบุรีค่ะสมุนไพรของเราโซนสมุนไพรค่ะเราเลือกซื้อเลือกชมไทยหรือโซนนวดนวดข้อปลาไหลแก้อาการแล้วเรามีผลิตภัณฑ์สปามะกรูดพี่นนท์จ้ะมาลองกันได้ลองขัดผิวขัดมือนวดมือให้ฟรีผ่อนคลายมือจะนุ่มนิ่มผัดเปลี่ยนเซลล์ที่ตายหลุดออกค่ะโอ้ครับทัวร์มาลงบ้างไหมครับมีบ่อยจ้ะมาใช้บริการจ้ะโอ้ครับนี่คือสถานที่เราให้บริการนวดนะครับจัดไว้อย่างเรียบร้อยมากฮะดูดีนะฮะท่านที่สนใจแวะมานวดคลายเครียดถูกไหมฮะนวดคลายเครียดกดจุดแก้อาการข้อปลาไหลฝ่าเท้าโอ้สปามือสปาเท้าด้วยสมุนไพรผลิตภัณฑ์ไทยแวะมาเที่ยวนะคะตลาดหัวปียินดีต้อนรับจ้าครับครับท่านที่ผ่านมาทางตลาดหัวปีก็อย่าลืมมาใช้บริการนะครับที่ร้านสปามะกรูดพี่มนโซนนวดนะครับดูดีมากเลยครับมีสมุนไพรต่างๆไว้จำหน่ายด้วยนะครับนะฮะโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะเป็นบริการนวดนะครับเพื่อสุขภาพแล้วก็ผ่อนคลายนะฮะหลับสบายนะเป็นโซนบริการนวดในตลาดหัวปีงามเป็นซุ้มไผ่นะสวยงามมากเลยครับท่านที่ยังไม่เคยเข้ามาเยี่ยมชมก็ขอเรียนเชิญนะสวยมากมุมนี้ก็สวยนะเป็นสวนดีมากเลยโอ้มีกระท่อมนะฮะกระท่อมด้วยนะครับโลเคชั่นดีนะมีมุมสวยนะมีสวนหม่อนใช่ไหมมีต้นหม่อนสลับเนาะบริการหมู่บ้านป่าโอ้สวนหมากอยู่ด้านหลังสวนตลาดนี้นะครับอุ้ยโดนไปแล้วกระท่อมน้อยอุ้ยโดนอีกโอ้ต่อมคำนวณผิดนี่นะครับชนคานไม่เป็นไรสร้างบรรยากาศโอ้มีกระท่อมน้อยสวยงามมากลูกฟักไหมฮะโอ้ฟักกำลังโตเลยกำลังหน้าแก่งอันนี้เป็นเรือนพักหรือเป็นอะไรครับห้องน้ำค่ะโอ้ไปห้องน้ำได้โอ้ดีจังเลยโอ้ห้องน้ำสะอาดสะอ้านดีมากก็เป็นบรรยากาศนะครับกว้างขวางดีนะดูแล้วมุมสวยเดินวนด้วยรอบจักรยานด้วยนะ
างในนี้เป็นตลาดนะคุณแม่เดินสำรวจตลาดแล้วครับมีขนมมีความหลากหลายครับโอ้ดูท่าทางจะอร่อยจังเลยอ่ะอร่อยทองขนมไทยทะลูทองแม่อ้อยชื่อดีจังเลยชื่อแม่อ้อยเป็นแบบนี้ก็เป็นชุดค่ะชุดละ100บาทนะคะเป็นตัวนี้ก็3อย่าง100จ้ะอ๋อเลย3อย่าง100ดูนะชิมได้นะคะชุดละ3อันนี้บอกว่า4อย่าง100ไม่รู้อะไรบ้างอ๋อรวมอยู่ในกล่องทางหน้าอร่อยได้เล่นผมใช้ทะลูทองไหวทองอันนี้มีทองเอกจากมงกุฎเสน่ห์จันทร์ชมพูนุชนี่แบบผมแบบไทยโบราณเลยใช้ได้ครับเม็ดขนุนอย่างเดียวนี้เท่าไหร่ครับจ้าเม็ดขนุนอย่างเดียวก็เนี่ยค่ะอ๋อ35บาทอย่างเดียวจ้าแล้วก็มีเม็ดขนุนอย่างเดียวล้วนค่ะเป็น1กล่องใหญ่100บาทอ๋อเลยขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดินชมตลาดนิดนึงค่ะใช้ตลาดมีทุ่งนาบัวนะคะสาราการข้างหน้าข้างหน้าโอ้ครับสารากลางน้ำโอ้ครับแม่ค้าไม่ได้เรื่อยๆครับขอบคุณมากครับน้ำนะฮะดีประมาณตลาดหัวปีดีต้อนรับอินทผลัมยังอยู่นะครับอินทผลัมโอ้ตลาดหัวปีก็มีหลากหลายนะครับมีความหลากหลายขนมมันหวานญี่ปุ่นครับนี่อะไรกล้วยตาขนมโคเศรษฐียายงวนแต่มันหลากหลายได้ค่ะหมูย่างใบได้หิวมาแล้วโอเคนมนมโอโคโดเขาบอกว่ามีสารากลางน้ำด้านหลังโอ้ครับครับขอบพระคุณมากครับหลากหลายนะของกินของขนมหวานของเยอะมากสาวปั่นค่ะสาระไปกินได้นะคะไปแล้ว25บาทโอเคเลือกกันก่อนได้นะคะกะละแม่กะทิสดที่ใหม่ตลาดนี้ต้อนรับครับชิมได้ครับท่านนะพนักงานที่นี่ดูมันผ่านการอบรมนะฮะคำพูดคำจาดีมากนะครับชวนให้มาตรงไหนเนาะที่เรียกว่าศาลากลางน้ำแล้วตรงไหนศาลากลางน้ำศาลาโอ้ด้านสระบัวอ๋อด้านหน้าหนุ่มไปเยี่ยมชมนะมีน้ำพุสวยงามสวนไผ่กลางน้ำเดินไผ่กลางน้ำแตนจิ๋วโอ้แปลกดิจิ๋วไม่มีน้ำตาลหวานธรรมชาติยังไม่ได้ทอดใส่อะไรดูแต่ถ้าทอดแล้วจะเป็นอย่างนี้ที่ทอดแล้วกินได้ครับแคบหมูขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอ้แคบหมูครับจะอยู่บนหัวปีคาเฟ่ปีกินติดเด็ดหม้อแกงเอาตีแป้งโอ้ดีข้าวมันข้าวมันหัวปีมันหัวปีหอมมีความหลากหลายรู้จักเด็กคนนี้ไหมสวัสดีครับตลาดหัวปีต้อนรับครับสวยรู้จักน้องไหนไหมไปดูกันนะครับ
แรกหนูขี้เหล่ก่อนนี่ขนมอะไรครับชอบปากกากองค่ะชอบปากกาเหมือนนี่เลยยกเรียนฝึกทำขนมชอบปากกากองค่ะกำลังเรียนน่าสนใจน่าสนใจนะนี่ก็เป็นบรรยากาศในตลาดหัวปีทำขนมว้าวอันนี้สวยไปดูนี่บรรยากาศสวนไผ่นะครับสวยร่มรื่นบรรยากาศดีมากสวนไผ่ร้านให้นั่งทานอาหารมีร้านค้านะครับมีอะไรขนมจีนโอ้มีน้ำพุนะฮะนมตาลนมเทียนจ้านี่เป็นลาบหัวปีลาบหัวปีจ้าโอ้แปลงดีเนาะลาบหัวปีด้วยหลากหลายกล่องละ40ค่ะ3กล่อง100ค่ะโอ้ละ40ลาบหัวปีไม่มีเนื้อสัตว์เป็นมังนะคะทานเจทานมังทานได้เลยจ้าโอ้ไหนคือลาบหัวปีลูกชิ้นเป็นหอมก็มีอันนี้คือลาบหัวปีจ้าโอ้หน้าตาอย่างนี้นี่เป็นลูกชิ้นเป็นหอมนะคะไม่มีเนื้อสัตว์เป็นมังจ้าทานเจทานมังทานได้เลยนะคะเหมาะสำหรับคนลาบหัวปีนะครับลูกชิ้นเห็ดหอมนึ่งสดใหม่ขนมเจียนแก้วขนมตาลสดปุ๋ยฝ้ายกล้วยหอมผัดหมี่ยวนโอ้นี่คือผัดหมี่ยวนนึ่งด้วยนะคะลูกค้ามีพายองุ่นจ้าพายองุ่นโอ้อันนี้พายองุ่นเท่าไหร่นะพายองุ่นพายสับปะรดพายสับปะรดพายองุ่นกล่องละ40 3กล่องร้อยอ๋อ3กล่องร้อยครับกล่องถ้ากล่องเดียวก็40มีพายกล้วยหอมพายทับทองก็มีนะคะลูกค้าครับปีก็อย่าลืมอุดหนุนนะครับราบหัวปีนะฮะเลิศรสมีความหลากหลายให้ดูจุดชมป้าดูจุดชมป้าดูสิชมป้าน่าสนใจนะฮะอันนี้ก็เป็นสวนไผ่มีคราบหัวปีท่านที่สนใจอาหารนะฮะมาอุดหนุนได้ที่สวนไผ่ตลาดหัวปีมากโลเคชั่นดีนะขอเชิญชวนทุกท่านที่ยังไม่เคยเข้ามาเที่ยวก็ขอเรียนเชิญตลาดหัวปีมีอาหารหลากหลายมีผลไม้มีผักหลากหลายมากอันนี้กล้วยอะไรนะฮะกล้วยนาคค่ะอ๋อกล้วยนาคนะครับมาขอบคุณนะคะลูกค้าเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะขอบคุณครับขอบคุณครับหน้าเชิญใหม่นะคะครับอันนี้ก็เป็นผักผลไม้พื้นบ้านปลอดสารขนมปลอดภัยจ้านี่หน่อไม้ดองเหรอฮะหน่อไม้ดองค่ะอันนี้ก็เป็นหน่อไม้ต้มใบยะนางค่ะแม่มองโอ้หน่อไม้ต้มใบยะนางอันนี้เป็นหน่อไม้หวานต้มใบยะนางใบยะนางค่ะอันนี้หน่อไม้ส้มค่ะหน่อไม้ส้มสนใจผักผลไม้พื้นบ้านปลอดสารก็เชิญได้ที่ตลาดหัวปีนะครับเผือกหอมนะครับมีเผือกหอมสวัสดีครับครับครับผมสวัสดีครับโอ้มีเผือกหอมครับผมนั่นกำลังร้อนเลยร้อนเลยเผือกหอมเผือกหอมเผือกหอมมีฟักทองครับมีกล้วยครับมีเค็มมีหวานครับมีเค็มมีหวานครับไส้สารเป็นลูกกระป๋าข้างในนี้ก็มีผลิตภัณฑ์จากสารเยอะเลยมีความหลากหลายนะฮะสวยๆงามๆหลากชิ้นนะครับท่านสนใจก็แวะได้ไปโอ้ดีดีดีเอาละครับท่านที่ชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกริ๊งกริ๊งด้วยนะครับสวัสดีครับคุณแม่ acting นะครับแม่ acting อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กริ๊งกริ๊งด้วยนะครับขอขอบคุณมากครับ